ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะมาเทียบค่าพลังเดอะบรอยอีกแล้วมาบ่อยก็เทียบบ่อยนะครับผมเวอร์ชันไหนโหดสุดนะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเบลเยียมแหละที่ดีที่สุดสำหรับเดอะบรอยนะนะแล้วก็มีตัวล่าสุดมาก็คือตัวฟีเจอร์เพลเยอร์เดอะวีคนะครับผมมาแต่คนละสไตล์นะเดี๋ยวดูสไตล์ก่อนเดอะบรอยตัวอื่นสไตล์ไหนบ้างตัวอื่นก็น่าจะเป็นสไตล์เพลย์เมเกอร์ตัวสร้างสรรค์เกมนั่นแหละแต่ว่าชั้นเนี่ยแปลกเป็นตัวหาช่องและกรอบคิวเทอร์ได้ดีมาแปลกมาแปลกนะครับผมแต่สไตล์นี้ก็เล่นดีนะก็คือวิ่งขึ้นอย่างเดียวอะวิ่งขึ้นแบบคือได้ยิงแน่ๆนะฮะโอเคเดบรอยทั่วไปก็คือเพลย์เมเกอร์ตัวสร้างสรรค์เกมแต่เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นแบบไอ้พวกวิ่งขึ้นในกรอบคิวโทษอะนะฮะวิ่งขึ้นหน้าได้ดีโอเคอันนี้คือตัวที่ดีที่สุดของเดบรอยนะนั่นก็คือตัวเบลเยียมนะครับผมตัวเบลเยียมมาเทียบกับตัวล่าสุดอะไรมันก็ต่างกันเลยปะเกมรุกเบลเยียมดีกว่าครองบอลเบลเยียมดีกว่าเยอะมากอะแต่ตัวนี้จ่ายบอลส่งสั้นดีกว่าตัวล่าสุดนะเบลเยียมจบสกอร์คมกว่าลูกมงได้ตัวล่าสุดแต่ลูกมงเป็นสีแดงว่ะลูกต้องติดความโค้งตัวล่าสุดสปีดตัวล่าสุดสปีดต้นเบลเยียมหลังการยิงตัวล่าสุดกระโดดตัวล่าสุดแข็งแกร่งตัวล่าสุดมันก็คือดูด้วยตาก็รู้อ่ะนะโอ้โหผมว่ายังสู้ตัวเบลเยียมไม่ได้ว่ะเบลเยียมอ่ะคือเดบรอยอ่ะแต่ถามว่าเวอร์ชันนี้สไตล์เปลี่ยนแต่จบสกอร์มันก็ยังคมสู้ตัวนี้ไม่ได้อยู่ดีว่ะความคมอ่ะนะซึ่งสไตล์นี้เนี่ยมันก็เป็นพวกแบบวิ่งหากรอบกระโทษอ่ะวิ่งเข้าไปในกรอบกระทู้เพื่อหาช่องยิงอ่ะนะฮะวิ่งขึ้นหน้าเยอะเวอร์ชันนี้แต่มันก็จับสกอร์ก็ยังสู้ตัวเบลเยียมไม่ได้นะเกมลุกก็เบลเยียมดีกว่าครองบอลดีเบลเยียมดีกว่ามาได้จ่ายบอลนิดหน่อยอย่างอื่นก็ที่บวกก็เป็นค่าพลังที่ไม่ค่อยเท่าไหร่แหละนะฮะสีส้มสีแดงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรจะบวกไงนะก็ดูไม่ยากก็ยังเป็นตัวเบลเยียมที่ดีกว่าผมว่านะเดบรอยถึงจะเปลี่ยนสไตล์ก็เถอะนะถึงความดุดันความขึ้นเกมอะไรเงี้ยมันจะดีกว่าตัวเบลเยียมก็เถอะแต่ก็โดยรวมแล้วสเต็ปต่างๆก็เบลเยียมดูดีกว่านะนะในสเต็ปที่จำเป็นอ่ะนะไอ้พวกลูกโมงกระโดดอะไรอย่างเงี้ยนะเกมรับอะไรเงี้ยมันไม่ได้จำเป็นอยู่แล้วนะถ้าดูแค่แบบสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยเบลเยียมกินขาดอยู่นะครับผมกินขาดเลยแหละขนาดครองบอลเนี่ยโอ้โหสู้เบลเยียมไม่ได้นะเวอร์ชันนี้ได้จ่ายบอลนะได้ความโค้งได้พลังการยิงและสเตมิน่าแต่เวอร์ชันนี้เนี่ยเกมรุกบวก2ครองบอลห่างกันรวมแล้ว9เลยอ่ะเยอะนะเยอะนะก็อยากคงให้ตัวเบลเยียมดีกว่านะจริงนะหรือว่ายังไงนะถ้าดูตามสเตตอ่ะนะเบลเยียมจะดูดีกว่าแต่ถ้าลงสนามจริงเวอร์ชันเขียวนี่อาจจะดีกว่าก็ได้ค่ะเพราะว่ามันคนละสไตล์นะนะมันคนละสไตล์แต่สไตล์เนี่ยมันค่อนข้างจะโกงหน่อยแหละเพราะว่ามันวิ่งขึ้นสูงนะวิ่งขึ้นสูงคือสอดหาช่องในกรอบคิดโทษได้ดีอ่ะนะฮะอยู่ที่ว่าจะจบคมหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมโอเคอยู่ที่คนถนัดป่ะแต่ผมมองส่วนตัวก็สู้ตัวเบลเยียมไม่ได้นะเรื่องสเต็ปนะจัดลงสนามก็อีกเรื่องนึงนะไอ้ลงสนามเนี่ยมันอยู่ที่คนถนัดด้วยว่าชอบแบบไหนนะครับผมชอบแบบไหนใช้งานได้ตามสเต็ปหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าดูตามสเต็ปก็เบลเยียมยังเป็นที่1นะแล้วถ้าเวอร์ชันอื่นล่ะสู้ได้หรือเปล่าอันนี้ตัวเก่าไม่อยากเทียบตัวเก่าโอ้โหเดบรอยเวอร์ชันนี้แสดงว่าลดการครองบอลลงว่ะนะแต่ก็เวอร์ชันนี้มันเสียทีมเพลสไตล์นะนะครับผมเวอร์ชันนี้ได้เกมรุกได้ครองบอลเต็มๆเวอร์ชันนี้จ่ายบอลเปิดบอลดีกว่าจับสกอร์ดีกว่าความโค้งดีกว่า2มันก็ดีกว่า5หลังการยิงดีกว่า2สเตมินาดีกว่า2เทียบยากนะคือเวอร์ชันนี้เหมือนโดนดรอปเรื่องการครองบอลลงนะครับผมเรื่องการครองบอลลงว่าเปลี่ยนสไตล์ด้วยหรือเปล่านะแต่เวอร์ชันอื่นเนี่ยครองบอลค่อนข้างดีแต่จ่ายบอลเวอร์ชันนี้ดีกว่านะนะฮะคิดยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันเนี่ย
นะฮะยากเหมือนกันยากเหมือนกันไม่ง่ายไม่ง่ายนะฮะถ้านับเฉพาะสีเขียวกับสีฟ้าเหรอที่เป็นบวกอ่ะนะตอนนี้ได้5อันนี้6เป็น11 11เออว่ะได้แค่11นะว่ามันก็สูสีจัดอ่ะมันไม่เหมือนพวกแบบไอตัวเบลเยียมที่แบบมันกินขาดอ่ะตรงเนี้ยตัวนี้กินขาดตัวนี้กินขาดกินขาดหลายอย่างอ่ะอันนี้11นะที่เป็นสีเขียวกับสีฟ้าฝั่งนี้ล่ะ1 2 4 6เอ้ยอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับลูกหมูไม่นับนะ2 4อันนี้ไม่นับอีกแหละจบสกอร์เอาเฉพาะสีฟ้ากับสีเขียวอันนั้นครับผม2นะ7 8 941เท่ากันเลยว่ะเท่ากันเลยว่ะที่เป็นสีเขียวอะนะสีเขียวเท่ากันถ้าเป็นตัวสีส้มล่ะสีส้มฝั่งนี้ไม่มีบวกแค่สปีดต้นได้4ฝั่งนี้สีส้มได้4ฝั่งนี้สีส้มกินขาดโอเคแต่ยังไงก็ตัวเก่ามันก็เสียตรงทีมเพลย์สไตล์นะก็ให้ตัวล่าสุดดีกว่านะแต่ทีนี้ก็ตึงๆเหมือนกันนะนะครับผมโอเคเออว่ะเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเหมือนโดนดรอปการครองบอลลงแต่จ่ายบอลมันก็สู้ตัวนี้ไม่ได้นะแต่ไปได้คนไปได้ตรงอื่นน่ะมันค่อนข้างจะหลากหลายกว่านะครับผมค่อนข้างจะหลากหลายกว่านะถ้าเทียบกับเวอร์ชันนี้เวอร์ชันเก่าอีกแล้วน่าเสียดายนะเวอร์ชันเก่าเกียร์ลุกเท่ากันแต่เสียครองบอลให้ตัวนี้นะเสียสองสั้นให้ตัวนี้ได้จ่ายบอลโอ้เวอร์ชันนี้ดีนะโอ้ชั้นนี้ดีนะนะดีแค่แต่เสียแค่ทีมเพลย์สไตล์นะแต่สไตล์การเล่นนะมันพูดยากกว่ามันอยู่ที่คนชอบอ่ะถ้าดูแค่สเตตเนี่ยมันก็ได้จบสกอร์เอาจริงนะโอ้ชั้นนี้ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้ว่ะเอาจริงไม่ได้ถึงจะเปิดบอลดีกว่าก็แต่พูดยากนะเอาจริงแต่มันจะบวกเยอะก็เถอะนะบวกจบสกอร์เหรอมันก็ได้แหละมันก็สไตล์นี้ก็จบสกอร์ได้แต่ลูกโมงเนี่ยไม่ได้ต้องเตะความโค้งอันนี้ได้สปีดโอเคพลังการยิงกระโดดแข็งแกร่งสเตมิน่าเกมรับไม่พูดเออมันก็ยากจริงว่ะเดบรอยว่าตัวนี้มันเหมือนเป็นคนละแบบกันเลยอ่ะแล้วเดมันคนละสไตล์ว่ะพูดยากว่ะนะถ้าแบบอ่ะอย่างเงี้ยมันง่ายนะเห็นมั้ยอย่างเงี้ยมันง่ายนะเนี่ยดูอย่างเงี้ยคือมันสไตล์เดียวกันค่าพลังไม่ห่างกันมากอะไรเงี้ยมันก็จะดูง่ายไงนะครับผมเหมือนตัวเบลเยียมอย่างเงี้ยมันก็ดูง่ายอ่ะมันดูง่ายอ่ะมันดูแล้วมันรู้ว่าเวอร์ชันไหนดีกว่าอะไรเงี้ยคือมันดูง่ายกว่าไงนะเพราะว่ามันสไตล์เดียวกันและค่าพลังมันไม่ได้ห่างกันมากนะครับผมแต่ตัวล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่ามันคนละสไตล์แล้วมันก็โดนดรอปการครองบอลลงค่อนข้างเยอะมากๆดูดิเยอะมากแล้วไปเพิ่มตัวอื่นอ่ะเพิ่มตัวที่แบบเพราะว่ามันก็เป็นเพราะว่ามันการเปลี่ยนสไตล์ได้แหละผมว่าจะว่าสู้เวอร์ชันไหนได้บ้างผมว่าคนละแบบอ่ะเดือบร้อนล่าสุดไม่คนละแบบเลยว่ะจะว่าเทียบยากไหมเหมือนเทียบกับเวอร์ชันเนี้ยมันก็เลือกยากเพราะมันคนละแบบมากกว่านะคนละแบบมากกว่าพวกนี้อาจจะยืนกลางรุกก็เป็นพวกแบบยิงไกลสร้างสรรค์เกมจ่ายบอลออกข้างนะครับผมก็ไม่ได้วิ่งขึ้นสูงมากแต่ตัวล่าสุดเนี่ยมันเป็นสไตล์ที่แบบวิ่งเข้ากรอบเขตโทษเลยนะวิ่งขึ้นไปเลยอ่ะนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เน้นตรงครองบอลนะฮะมาแต่ก็เทียบไปก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือตอบไม่ได้ว่ามันดีสุดดีกว่าตรงไหนก็คือมันตอบยากอ่ะว่ามันดีกว่าตัวไหนมันจะถ้าจะดีกว่าจริงก็แค่ทีมเพลย์สไตล์นะครับผมขอยังไม่พูดแล้วกันนะว่าตัวล่าสุดเนี่ยดีกว่าตัวไหนบ้างเพราะว่าคนละแบบกันเลยว่ะมันเทียบยากมากดูดิคือมันโดนดรอปอ่ะแล้วไม่ใช่ดรอปน้อยๆนะรวมกันก็คือ9เลยนะแต่มันเพิ่มตัวอื่นนะเพิ่มตัวอื่นให้มันก็พูดยากว่ะเอาจริงนะเอาจริงมันก็แบ่งเป็น2ประสองประสองฝั่งก็ได้นะแบ่งเป็น2ฝั่งก็ได้นะนะเดี๋ยวมันโดนดรอปทุกเวอร์ชันเลยนะเวอร์ชันอื่นเนี่ยปกตินะนะสแตนดาร์ดโอ้โหนะฮะโอเคง่ายๆนะครับผมเดบรอยเนี่ยต้องแบ่งเป็นสองเป็นสองสไตล์เพราะว่าสไตล์หนึ่งมันต่างกันเกินไปนะผมมันเทียบยากมากนะซึ่งตัวล่าสุดเป็นสไตล์ที่แบบหาช่องในกรอบเก็บโทษนะครับผมมันจะไปเทียบตัวอื่นไม่ได้เลยอ่ะคือเทียบไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้นะ
ก็ถ้าเป็นสไตล์แบบตัวสร้างสรรค์เกมก็คงเป็นตัวเบลเยียมที่ดีที่สุดนะครับผมก็คงเป็นตัวเบลเยียมที่ดีที่สุดนะถึงจะเป็นตัวนี้มาก็เถอะก็จะเป็นตัวเบลเยียมที่ดีที่สุดแต่ถ้าเป็นพวกสไตล์อื่นสไตล์ที่มันเป็นแบบเนี้ยนะพวกหาช่องในกรอบกีโทนเนี่ยมันก็ต้องให้ตัวนี้นะครับผมต้องให้ตัวนี้ซึ่งมันก็มีเวอร์ชันเดียวแล้วแหละนะคือมันเทียบยากว่ะเดอบรอยไม่สามารถบอกได้ว่ามันดีกว่าหรือเปล่าไงคือโอเคก็มันก็ถ้าเป็นเพลย์เมคเกอร์ก็ต้องเป็นตัวเบลเยียมแหละเวอร์ชันนี้ก็ดีนะเวอร์ชันนี้ก็ดีนะก็ดีนะมันคนละสไตล์กันเลยแล้วก็ค่าพลังก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะก็เลยเทียบยากว่าตัวไหนดีสุดก็มันเทียบยากนะเพราะว่ามันต่างกันอะเหมือนคนละคนอะง่ายเหมือนนักเตะคนละคนอะนะฮะซึ่งเวอร์ชันพวกเพลย์เมคเกอร์เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันถ้าไม่ห่างกันเยอะมันเทียบไม่ยากสไตล์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เวอร์ชันนี้มันคนละสไตล์แล้วก็เหมือนคนละคนเลยถึงจะเป็นเดินรอยเหมือนกันก็เถอะนะเหมือนแบบโดนดรอปค่าพลังไปเยอะนะครับผมดรอปตรงเนี้ยนะดรอปครองบอลแล้วไปเพิ่มตัวอื่นน่ะนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับเทียบค่าพลังเวอร์ชันไหนที่สุดก็มันยังบอกไม่ได้ว่าตัวล่าสุดดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่ามันคนละสไตล์แล้วก็สเตตมันแตกต่างอ่ะมันคนละแนวอ่ะนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go